ก่อนอีนนี้อาจารย์บัญชัยสอนสิริหนึ่งในสมาชิกผู้นิพภาแกออกมาบอกไงว่า18อ่ะเหมาะเลิกดีเหมาะอ๋อคือแกไปส่องปฏิทินมาใช่มีคนช่วยส่องปฏิทินวันโหวตเลือกนาย,ยกแล้วก็มีคนคิดตามแล้วคุณนักสินจะกลับมาทันทีเลยไหมเฮะอ,อะดูปฏิทิน,น,นเดือนสิงหาคมคตามปฏิทินล้านนาอาจารย์สนั่นธรรมทินะครับท่านประเมินเอาไว้ให้แล้วก็เผยแพร่โดยสํานัก ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะตรวจสอบแล้วเดือนสิงหาคมนี้มีวันมงคลวันไหนบ้างที่คุณทักษิณซึ่งก็เป็นพื้นเพเป็นชาวเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ก็เป็นไปได้ไหมที่คุณทักษิณจะเชื่อตามปฏิทินล้านนาวันแรก21สิงหาคมมีคําทํานายตามว,วันว่าเป็นวันสิทธิทโชคอันนี้จะเป็นวันกลับบ้านไหมครับย3สิบ oh. สิงหาคมวันแรก21 วันที่สองยี่สิบสามสิงหาคมคําทํานายคือเป็นวันพัตราดิถีวันชัยโชควันหัวเรียงหมอนยี่สิบเจ็ดสิงหาคมเป็นวันสิทธิโชควันหัวเรียงหมอนยี่สิบแปดสิงหาคมเป็นวันมหาสิทธิโชควันหัวเรียงหมอนยี่สิบเก้าสิงหาคมเป็นวันชยาดิถีวันมหาสิทธิโชควันหัวเรียงหมอนเหมือนกันทีนี้คําต่างๆเหล่านี้มาถอดความว่ามันแปลว่าอะไรถ้าวันไหนเป็นวันพัตราดิถีครับ ควรค่าแก่การเข้าหาผู้ใหญ่เจราจาความขึ้นศาลการ,ารตั้งชื่อบุตรหลานกระทําการวิวาอ๋ออันนี้เหมาะการแต่งงานอันนี้วันที่ยี่สิบสามพัตราดีทีเนี่ยนะนะวันชัยโชคจะบอกก็เป็นวันดีเหมาะสําหรับการมงคลซื้อบ้านซื้อรถวันชัยญาดีทีควรสร้างเครื่องสตราวุธประกาศสงครามต่อสู้คดีความอันนี้ดูเขา้เขาๆนะวันม,มหาสิทธิโชคเป็นวันดีเหมาะสําหรับการมงคลซื้อบ้านซื้อรถเพราะฉะนั้นดูแล้วอะถ้า23า Oh. เหมาะแก่การขึ้นเจรจาขึ้นศาลถ้า29 <laughs> เหมาะกับการต่อสู้คดีความเออไม่รู้เชื่อไม่เชื่อ23ถึง29จับตาบองกันไว้กันแล้วกันอย่างไรก็ต้อง oh. ประเมินหลักหลายด้านไม่ใช่ประเมินในทางการเมืองอย่างเดียวค่ะ <c oughs> ประเมินในทางโหราศาสตร์กับเขาด้วย <c oughs>